มาถึงยุคที่สำนักเซียนอยู่สูงสุดรองลงมาคือภพมนุษย์ล่างสุดคือภพของมารตอนนี้พวกมารออกมาจากเหวร้างอาละวาดจนเหล่าเซียนต้องลงมาปราบเจ้าสำนักเซียวเหย่าเจ้าโยจะจัดวางระฆังสุวรรณเตือนภัยเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่เหวร้างไม่ให้ลุกลามฝ่ายสำนักเหิงหยางนำสิทธิ์ผนึกกำลังป้องกันอยู่บนแดนสวรรค์สองมารร้ายรู้ว่าจอมารจะมาเกิดในร่างทารกเผ่าอีเย่เสียเวลาถึง500ปีในการตามหาก็ยังไม่พบดีที่ยังมีอาวุธมา3ชิ้นเพื่อนำทางไปหาเป้าหมายพวกเขาตอนนี้คือหออินช้างที่มีหทัยของมารขอเพียงหามันเจอก็สามารถตามหาทารกมารพบนางเอกนั่งกรรมฐานอยู่ที่สาสวรรค์ยังคงมีความทรงจำในชาติเกี่ยวกับพระเอกนางออกจากด่านบำเพ็ญเพียรและกลับมายังสำนักเหิงหยางก็ดีใจที่ทำภารกิจสำเร็จเจ้าสำนักเหิงหยางผู้เป็นบิดาบอกนางได้ผ่านด่านอัศนีเคราะห์เรียบร้อยแล้วนางเอกไม่ได้หมายความถึงด่านเคราะห์แล้วพูดถึงคันฉองสองอดีตที่พานางย้อนเวลากลับไปเมื่อ500ปีก่อนเพื่อฆ่าตัดตอนจอมมารแต่พอนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วบิดาจึงยังไม่รู้เรื่องนี้เขากล่าวว่า10ปีที่นางปิดด่านเข้าสู่ห้วงหลับลึกจนถึงวันนี้นางได้ตื่นขึ้นมาเมื่อนางเอกรู้ว่าในยุคนี้ไม่มีจอมมารอีกแล้วก็ดีใจเห็นสิทธิพี่ใหญ่ก็นึกถึงองค์ชาย6แต่เมื่อนางกลับมาแล้วเขาก็คือสิทธิพี่ใหญ่กงเย่คนเดิมพอเห็นนางเอกกลับจากด่านคราวนี้ไม่เพียงเปลี่ยนไปแถมตบะยังลดลงทางด้านเจ้าสำนักเซียวเหยาได้วางระฆังสุวรรณเพื่อป้องกันมารร้ายเรียบร้อยแต่ก็ไม่เห็นมารร้ายซื่ออิงและจริงเนี่ยจึงรู้สึกไม่วางใจนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องนักพรตผู้สีเกิดนิมิตประหลาดจึงเรียกให้ไปยังริมแม่น้ำมาลานและพาคนคนหนึ่งกลับมาทีแท้ก็คือพระเอกพระเอกตื่นขึ้นมารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่คงคาครวนในหัวใจของเขายังมีตะปูดับวิญญาณปักอยู่จำได้ว่าเมื่อจมลึกไปยังใต้น้ำสอดสังหารเทพซึ่งเป็นอาวุธมารชิ้นหนึ่งตกอยู่ก้นบึ้งแม่น้ำได้ส่งพลังเข้ามาในกายพระเอกจำมันได้จากนิมิตที่นางเอกสร้างขึ้นเขาเจ็บปวดทรมานสิทธิ์สำนักเสียวเหย่าคนหนึ่งมาพบจึงได้รู้ว่าเจ้าสำนักเซียวเหยาพามารักษาที่นี่ความทรงจำของหมิงเย่ที่ไร้มนปกป้องเขาปู่เจ้าจนตอนนี้กลายเป็นแดนเซียนแห่งสำนักเซียวเหยาก็ปรากฏขึ้นพอได้พบเจ้าสำนักเซียวเหยาก็จำได้ว่าเขาคือคนที่ตายด้วยน้ำมือเจ้ามาในนิมิตพระเอกกราบขอบคุณเจ้าสำนักที่ช่วยชีวิตแล้วจะรีบจากไปแต่ถูกเขารั้งไว้พระเอกจะไปที่คงคาผีครวนเพื่อตามหาปฐมวิญญาณนางเอกหากแม้นหานางไม่พบตนเองก็ไม่แตกต่างจากคนที่ตายไปแล้วเจ้าสำนักแซงว่ากว่าจะช่วยให้รอดชีวิตมาได้สิ้นเปลืองของวิเศษไปมากมายจู่ๆจะมาจากไปง่ายๆได้ยังไงแต่ก็คลายจุดให้แล้วปล่อยไปเพราะมั่นใจว่าคงไม่สามารถไปจากที่แห่งนี้ได้พระเอกคิดว่าถ้าจะไปคงไม่ยากแต่ประตูที่แม่น้ำมาลานจะเปิดทุกๆ5ปีระหว่างนั้นจะไปตามหานางเอกได้จากที่ใดระหว่างนั้นมีการประลองกันของสิทธิ์สำนักเซียวเหยาพระเอกเห็นสิทธิ์พี่หน้าตาเหมือนองค์ชาย6ไม่มีผิดจึงร้องเรียกเซียวหลินแต่เขาไม่ใช่จึงคิดว่าพระเอกจำคนผิดสิทธิ์พี่ใหญ่อาสาจะพาออกจากที่นี่พระเอกบอกหน้าตาของเขาคล้ายสหายเก่าเมื่อหลาย10ปีก่อนจึงอยากรู้ว่าเป็นคนที่ไหนสิทธิ์พี่ถูกนักพรตปู้ซีชุบเลี้ยงมาจึงไม่รู้ว่าตัวเองมาจากที่ใดเช่นกันพระเอกได้ยินชื่อนักพรตปู้ซีก็อยากจะพบเขาสักครั้งสิทธิพี่ใหญ่พามายังดอกบัวทองที่สุดท้ายก่อนนักพรตจะดับขันไปได้ยินว่าเขาท่องเที่ยวไปยังโลกมนุษย์เรียนรู้ความรักโลกโกรธหลงแต่ไม่อาจสำเร็จเป็นเซียนได้จนกระทั่งอายุ90ปีได้เข้าบ่อนพนันเล่นชนะหลายตาแล้วก็เดินงกงกเงินด้วยความดีใจแต่กลับหกล้มจากนั้น7วันก็จากไปพระเอกอยากจะขอบคุณนักพรตสิทธิพี่ใหญ่จึงใช้อคมเชิญมาที่แท้นักพรตผู้นี้ก็คืออาจารย์ผังก่อนเขาจะดับขันได้วางอาคมเพื่อเก็บจิตสำนึกตนเองไว้ในยามที่ไม่มีกายเนื้อต่อไปแล้วจากนั้นพระเอกขอถามอาจารย์ผังเป็นการส่วนตัวว่าจะตามหาปฐมวิญญาณของนางเอกได้จากที่ใดจู่ๆภาพอาจารย์ผังก็หายไปเขาคิดในใจว่าองค์ชาย6ที่ตายไปกลับมีตัวตนขึ้นมาแล้วเหตุใดอาจารย์ผังต้องส่งคำพูดผ่านนักพรตผู้สีให้ตนด้วยเจ้าสำนักเซียวเหยาเห็นพระเอกยังอยู่ก็แซวนึกว่าไปนานแล้วเห็นพระเอกมีคำถามมากมายอยากจะถามนักพรตปู้ซีจึงเชื้อเชิญให้เข้าสำนักเซียวเหยาจะได้อัญเชิญพลังวิเศษเพื่อถามไถ่พระเอกคิดว่าในเมื่อองค์ชาย6อยู่ที่นี่อาจจะรู้ร่องรอยของนางเอกก็ได้
จึงคุกเข่าคำนักเจ้าสำนักเซียวเหยาเป็นอาจารย์แต่ก่อนจะเป็นลูกศิษย์มีภารกิจอย่างหนึ่งหากทำสำเร็จถือเป็นการชดใช้กับของวิเศษที่สูญเสียไปตอนรักษาชีวิตจากนั้นก็มอบกระบี่กิ่งทักษิณที่ทำให้จากกิ่งเหมยสามารถทำลายความยึดติดและนำไปสู่อิสระหากวันใดที่ปลุกมันขึ้นมาสำเร็จก็สามารถฝึกเคล็ดวิชาของสำนักได้นางเอกดึงกระดูกมารของพระเอกออกมาแล้วเขาจะไม่กลายเป็นมารอีกต่อไปการพบกันระหว่างนางกับเขาก็เหมือนกับฝันเมื่อตื่นขึ้นมาก็มาลายหายไปจู่ๆมีสาวน้อยแอบดูนางอยู่ในพุ่มไม้นางเอกเรียกให้ออกมาสาวน้อยเป็นศิษย์สำนักเหิงหยางรู้ว่ามีอาจารย์อาคนหนึ่งปิดด่านฝึกซึ่งไม่เคยพบหน้ามาก่อนแต่ณวันแรกที่ได้เห็นนางเอกก็รู้สึกคุ้นเคยเมื่อนางบอกว่าชื่อเย่หยานางเอกจึงจำได้ว่าคือเด็กน้อยเย่ฝูหยาจากเผ่าอีเย่ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากตนตอนอยู่ในร่างเย่ซีอู้พอเย่หยามองหน้านางเอกดีๆก็จำได้ว่าคือพี่สาวผู้มีพระคุณคนนั้นเจ้าสำนักเซียวเหยาให้พระเอกออกตามหาหญิงชราตาบอดคนหนึ่ง15ปีมานี้นางเอาแต่ยืนอยู่หน้าหมู่บ้านทุกวันไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกก็เฝ้ารอลูกชายกลับมานางมีชีวิตเหลืออีกเพียงแค่7วันจึงอยากจะเติมเต็มความฝันของนางให้เป็นจริงพระเอกเรียกนางว่าแม่นางคิดว่าเขาคือลูกชายจึงพาไปอยู่ที่บ้านและทำอาหารให้กินนางเอกกับเย่หยาเดินเล่นในตลาดจนมาถึงแผงเล่านิทานนางอยากให้เขาเล่าเรื่องพระเอกมา500ปีก่อนนอกจากเรื่องปรีชาสามารถของการเป็นกษัตริย์แล้วว่ากันว่าเขามีหญิงที่รักอยู่คนหนึ่งไม่มีชื่อแซ่และบรรดาศักดิ์แต่ได้รับความโปรดปรานขนาดตายไปก็ยังฝังร่างอยู่ข้างกันนางเอกได้ฟังก็คิดว่าตอนที่ไม่มีนางอยู่ด้วยพระเอกก็เป็นกษัตริย์ที่ดีคนหนึ่งไร้ซึ่งความโกรธแค้นเกลียดชังตอนนี้นางก็ควรปล่อยวางเรื่องทั้งหมดแสวงหาทางเซียนของนางสักทีพระเอกเห็นหญิงชรายืนคอยที่หน้าบ้านให้ต้นเหมยผลิบานแต่ความจริงต้นเหมยนี้ได้ตายไปนานแล้วเขาคิดว่านางมีความทรงจำที่ไม่อาจหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันจึงอยากจะทำให้นางหลุดพ้นจากอดีตได้สักทีจากนั้นก็คอยดูแลและพยายามใช้ยันเสกให้ต้นเหมยมีดอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นางจะมีชีวิตอยู่นางเรียกพระเอกมาคุยคนเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อคนอื่นหากแม้นางไม่รอคอยลูกชายป่านนี้ก็คงจะตายไปแล้วถึงนางจะตาบอดก็รู้ว่าพระเอกไม่ใช่ลูกแล้วชมว่าเขาเป็นเด็กดีอุตส่าห์ยินยอมอยู่กับนางจนถึงวันสุดท้ายนางถามว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนยังมีใครที่คิดถึงเขาอยู่บ้างพระเอกเสียแม่ไปแต่เล็กคนรอบกายก็ไม่มีใครคิดถึงแต่มีภรรยาคนหนึ่งที่คอยปกป้องและสอนให้เป็นคนดีตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตนเป็นคนดีแล้วหรือยังหากทำตัวเป็นมารอีกครั้งอาจจะได้พบกับนางอีกก็ได้แต่ถ้าหากทำเช่นนั้นนางจะไม่มีความสุขหญิงชราดีใจที่เขาคิดถูกลูกชายของนางก่อนไปได้ปลูกต้นเหมยนี้ไว้วันใดที่ดอกผลิบานจะกลับมานางก็เพียรรดน้ำทุกวันหวังว่าจะได้พบลูกพระเอกเข้าใจแล้วว่าต้นเหมยนี้กักขังความหวังของหญิงชราทั้งหมดไว้จึงใช้กระบี่ทักษิณส่งมอบพลังวิเศษทลายความยึดติดและทำให้ต้นเหมยนี้ได้ออกดอกสักทีจากนั้นก็หักกิ่งที่มีดอกบานไปให้นางเมื่อนางได้รับรู้ก็จากไปอย่างมีความสุขพระเอกมาขอเป็นศิษย์กับเจ้าสำนักเซียวเหยาอีกครั้งเขาตั้งชื่อใหม่ให้ว่าซางจิ๋วหมินแล้วให้เก็บกระบี่กิ่งทักษิณเอาไว้บัดนี้เจ้าสำนักได้เป็นอาจารย์ก็พาพระเอกไปแนะนำสถานที่ต่างๆเดิมทีที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของมารแต่ต่อมาก็กลายเป็นสถานที่แห่งเซียนศิษย์สำนักเซียวเหยาเริ่มต้นด้วยวิชากระบี่ในเมื่อตอนนี้พระเอกปลุกกระบี่กิ่งทักษิณได้สำเร็จจึงจะสอนเคล็ดวิชากระบี่เซียวเหยาให้กระบี่เคลื่อนไปตามใจนึกจึงต้องฝึกใจก่อนนางเอกพยายามบำเพ็ญตบะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงพระเอกตลอดเวลาฝ่ายพระเอกสัมผัสได้ถึงแดนเซียนอันเป็นสถานที่ที่นางเอกเคยอยู่หากเมื่อ500ปีก่อนได้รู้ถึงสิ่งนี้จะดีแค่ไหนศิษย์สำนักเซียวเหยามาทำความรู้จักกับพระเอกในฐานะศิษย์น้องเล็กเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขฝึกเคล็ดวิชากระบี่จนรุดหน้าเพราะกระดูกเซียนที่มีอยู่ในกายเจ้าสำนักเซียวเหยามาเยี่ยมสำนักเหิงหยางอาสาจะทำนายชะตาคู่รักให้นางเอกแต่บิดานางห้ามไว้ตอนนี้นางเอกกำลังบำเพ็ญมรรคคาไร้รักเจ้าสำนักรู้สึกแปลกใจเพราะนางยังเด็กไม่เคยผ่านด่านเคราะห์เรื่องความรักจะไปบำเพ็ญมรรคคาไร้รักได้ยังไงนางเอกคิดว่าพระเอกคงเป็นด่านเคราะห์ความรักของนางจึงกล่าวให้ผู้อาวุโสทั้งสองไม่ต้องลำบากใจเพราะยังไงนางก็ตัดสินใจแล้วเ
พ่อของนางก็รู้สึกแปลกใจที่ลูกสาวพูดจาเหมือนกับคนผ่านโลกมามากสิทธิ์พี่ใหญ่มาหานางเอกเพื่อจะกล่าวเรื่องการมั่นหมายนางเอกมีแต่ความรู้สึกเฉกเช่นญาติมิตรให้แก่เขาเท่านั้นไม่มีความรู้สึกอื่นอีกเรื่องการแต่งงานจะอธิบายกับพ่อเองสิทธิ์พี่ใหญ่รู้สึกว่านางเปลี่ยนไปเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก็ยืนยันความรู้สึกของตนว่าไม่เปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้าก็ยังจะรอให้นางพิจารณาเลือกตนเป็นคู่ครองแล้ว EP ที่30ก็จบลงติดตามจันทราอัสดง EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ